สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คุณครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่แบบเป็นทางการและก็อีเวนต์ใหม่ของเดือนหน้าแบบจัดเต็มครับได้มาเลยครับก็เดือนนี้จบไปอีเวนต์ของพวกลิมิเต็ดก็จบลงไปแล้วเนาะพวกนิกาคิดโลบิกมามไคโดลิมิเต็ดพวกลิมิเต็ดก็จบการสิ้นเดือนนี่ครับแต่กาชายังไม่จบนะกาชาจะจบอีกประมาณ13วันนะครับกาชาลิมิเต็ดนะแต่อีเวนต์เนี่ยคือจบลงไปแล้วเนาะกะโหลกนิกงนิกะอะไรอย่างงี้ก็จบไปแล้วค่ะคุณจะหาอีกคือต้องรอประมาณ 3-4 เดือนรอทางเกมเอากลับมาขายเนาะตอนนี้คือหาไม่ได้แล้วนะครับรอไปก่อน 3-4 เดือนถึงเอามาขายนะกะโหลกของนิกะนะครับก็เดือนหน้าครับก็จะเริ่มเป็นอีเวนต์ของช่วงใหม่เป็นอีเวนต์ของพวก The Movie Film Late แล้วก็สิ้นเดือนอาจจะเป็นช่วงของฉลองวันฮาโลวีนมาเนาะต้นเดือนฟิล์มเลสสิ้นเดือนเป็นฮาโลวีนแล้วก็เดือนหน้าอาจจะเป็นการฉลองของ 9.5 ปีเดือนของพฤศจิกาฉลอง 9.5 ปีแล้วก็ธันวาคมปีใหม่สิ้นปีกาชาลิมิเต็ดใหม่ๆก็จะมาอีกนะครับนี่คือการคาดเดาของอีเวนต์นะอาจจะมาจริงหรือไม่มาก็ได้นะครับแต่ถ้าหากมาจริงๆนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะติดๆกันเลยอะลิมิเต็ดเพิ่งจบไปของเดือนนี้กันยาใช่ไหมตุลาคือพักผ่อนได้แล้วก็พฤศจิกาคือฉลอง 9.5 ปีอีกแล้วก็ธันวาก็ลิมิเต็ดอีกนะครับถ้าหากมาจริงก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากไม่มาก็ไม่รู้สิกาชาใหม่กับกาชาของอุตะนะครับแล้วก็ฟูจิโทระคู่กับคิสซารุนะครับ6ดาวใหม่ซึ่งสกิลนะผมได้แปลไปแล้วเนาะเมื่อวานนะครับไปดูกันได้ครับคลิปของการแปลสกิลแปลไปครบแล้วนะครับตัวใหม่ของกาชานะกาชานี่ครับมีเลทออกอยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็กาชานี้มาในวันที่30วันนี้แหละวันนี้4ทุ่มนะครับจนถึงในวันที่11นะครับพฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้านะกาชานี้อยู่กันประมาณ1เดือนนะครับจบนู่นเลยพฤศจิกายนนะครับก็มันมีกาชาฟรีนะครับได้1ครั้งนะ1มันตินะครับกาชาฟรีมาวันนี้เลย4ทุ่มจบในวันที่14ครับตุลานะครับ10โมงเช้านะซึ่งกาชาฟรีนั้นมีสิทธิ์ออกเป็นอุตะ6ดาวลิมิเต็ดด้วยนะครับมีอุตะลิมิเต็ดนะแต่ในกาชาเนี้ยไม่มีลิมิเต็ดแต่กาชาฟรีเนี่ยมีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อุตะกับอสองตะลุงเนี่ยคือ6ดาวธรรมดานะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะตัวธรรมดานะครับก็ถึงจะพูดว่าธรรมดาก็ตามแต่หน้าตาค่อนข้างจะดูลิมิเต็ดนะแล้วก็สกอร์สกิลค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็สองทหารเรือเนี่ยตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะหนึ่งก็คือว่ามันมีคิสรุชอบมากสองก็คือสกิลในการบัฟคริอันนี้คือแปลกมากบัฟเพิ่มอัตราคริบัฟเพิ่มความแรงคริอันนี้ค่อนข้างจะแปลกโคตรนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปเมื่อวานนะครับไปดูกันได้ครับเพิ่มคริโคตรแปลกเลยครับและ5ดาวใหม่3ตัวนะครับกาชานี้มามี3ตู้นะครับตู้1มาวันนี้ตู้2มาวันที่2ตู้3มาวันที่3ครับ10โมงเช้านะตู้1ครับเปิดครั้งแรก50เพชรเปิดครั้งที่40 18 23ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่8ใบแดงที่อยู่ในลิมิเต็ดโพเปิดครั้งที่12 15 20 25ใบแดงที่อยู่ในซูเปอร์ลิมิเต็ดโพนะครับส่วนกาชาตู้2ตู้3นั้นเปิดครั้งที่2ตู้เอ้ยเปิดครั้งที่30ตู้2ได้อุตะใหม่1ตัวเปิดครั้งที่30ตู้3ได้เป็นคิสรุฟูจิโทระคู่ใหม่1ตัวนะครับส่วน6ดาว6ดาวที่อยู่ในตู้ก็คือตู้1ก็จะมีอุตะ2ตะลุงใหม่นะครับอิชโชเจ้าหญิงกลุ่มคิงม่วงคิวเลอร์ม่วงครับเลลี่คู่ครอสซอนคู่นะครับช็อปเปอร์ม่วงคิดม่วงประมาณนี้ครับตัวเยอะแฮะ
ส่วนตู้2ครับก็จะมีเป็นอุตะนะครับเป็นโรบินจังคู่โคอาล่าแชงคู่บาร์กี้แจ็คม่วงโฮคินนะครับเบ็กแมนกลุ่มลอสีฟ้าเมาโก้เหลืองนะครับส่วนตู้3ก็จะมีเป็นคิสลูคู่ฟูจิโทระอุติคู่มาเลียหนวดขาว VS หนวดดำควีนม่วงบิ๊กมัมม่วงทั้งใหม่และเก่ามากันครบเป็น2ร่าง เปิดไปสับสนแน่ๆเซงโงคู่ใหม่สีเหลืองนะครับไอเจ้าอุซบคู่กับยาซบแล้วก็ฮิโยรินะครับเทพของแก้วหวานนุนะครับมีประมาณนี้ครับแล้วเปิดตู้ไหนดีล่ะ1 2 3คือกาชาเนี่ยผมอยากจะให้เน้นเปิดหาอุตะดีกว่าอุตะกับเบเจ้า2ตะลุงเนี่ยมันก็เก่งแหละทั้งคู่แหละแต่อุตะมันดูแค่ว่ามันดูดีกว่าในการเล่นเป็นได้ทั้งกัปตันก็ดีลูกเรือก็ดีเนาะมันดูดีกว่า2ตะลุงนี่นะครับก็เลยแนะนำว่าเน้นหาอุตะดีกว่าของกาชานี้นะถ้าหากจะเน้นหาอุตะก็จะเป็นกาชาของตู้2หรือตู้1เนาะ2หรือ1ครับก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการจะหาตัวอะไรหลังตู้ด้วยเนาะดูคุณขัดอะไรเปิดตู้นั้นนะครับแล้วกาชาเนี้ยมันน่าเปิดหรือเปล่ากาชานี้น่าเปิดหรือเปล่ากาชานี้คือกาชาที่เปิดเพื่อจะทำให้คุณสบายขึ้นในเดือนของตุลาคมนี้เพราะถ้าคุณเปิดได้5ดาวใหม่เปิดได้6ดาวใหม่ของตู้นี้มาเดือนของตุลาคมนี้คุณจะเล่นอีเวนต์ได้โคตรสบายมากๆคือมันจะเป็นตัวคอยอวยไงอวยของเดือนนี้เนาะเปิดมาได้เดือนนี้โคตรสบายแต่ถ้าคุณต้องการจะหา6ดาวเก่งๆจริงๆนะเปิดหาลิมิเต็ดดีกว่าถึง2ตัวใหม่อุตะ2ตะลุงเนี่ยมันจะเก่งก็ตามแต่ยังไงมันคือ6ดาวธรรมดา6ดาวธรรมดามันสู้ลิมิเต็ดไม่ได้หรอกลิมิเต็ดมันดูดีกว่าครับเพราะงั้นก็เปิดหาลิมิเต็ดกันต่อเนาะนิกะแนะนำอันดับ1อันดับ2เป็นคิดลอบิกมัม3คือไคโดมังกรไฟแนะนำประมาณนะครับผู้เล่นใหม่ก็หานิกะเนาะผู้เล่นใหม่หานิกะกันก่อนนะครับเพราะไอ้2ตัวเนี้ยมันคือ6ดาวธรรมดาไงเราไม่ต้องรีบเปิดก็ได้เราไปรอเปิดเดือนต่อไปก็ได้ยังไง6ดาวธรรมดานี้ก็จะลงกาชาต่อไปแล้วก็ตั๋วฟรีก็มีออกด้วยเหมือนกันนะครับแนะนำประมาณนี้ครับเปิดเพื่อความสบายหาเก่งๆลิมิเต็ดดีกว่าหรือดองเพชรรอสิ้นปีรอ 9.5 ปีก็ได้เหมือนกันนะครับอีเวนต์ของพาเลทคิงของเตือนนะครับก็เป็นพาเลทคิง VS แชงแต่ไม่แจกแชงแต่แจกกอร์ดอนนึกว่าจะแจกแชงใหม่ไม่ใช่เว้ยแจกกอร์ดอนฮะอีเวนต์พาเลทคิงจะมาในวันที่1 10โมงเช้าจบวันที่23 3ทุ่มนะครับกอร์ดอนครับกอร์ดอนตรวจฟรีนะครับก็โปรโตคอลจาก The Movie Film Rate นะครับสกิลก็คือลดคูลดาวน์ไม้ตายได้2เทิร์นให้กับ1ตัวที่เลือกมานะครับแล้วก็บัฟล็อกค่าเชน 2.75 เท่าได้1เทิร์นเปลี่ยนแก้วตัวเองรวมถึงตัวละครที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วของ TND เมื่อผ่านเทิร์นไปเทิร์นต่อไปลดคูลดาวน์ไม่ตายแถวบนได้2เทิร์นฮิลเลือด 30% นะครับสกิลก็ดูธรรมดาฮะเน้นในการลดคูลดาวน์นะครับซัพพอร์ตฮิลเลือดลดคูลดาวน์ได้นะครับซัพพอร์ตส่วนของในโหมด PVP ก็เป็นทีมของธงกระดาษจดนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันนะครับก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันคุณขาดช่องเหลือๆก็ใส่ไปก็ได้นะครับเป็นธงหรือกระดาษจดนะสกิลก็คือสามารถบัฟความเร็วบัฟโจมตี20วิเนาะใส่ไปก็ดีฮะมาดูดีอยู่นะครับแล้วก็มีการลดคูลดาวน์ด้วยลดคูลดาวน์ไม่ตาย1ตัวที่มีไม่ตายน้อยสุดได้ 30% นะครับยิ่งอ่านยิ่งดูดีฮะถ้าหากช่องทีมของธงหรือกระดาษจดมันเหลือคุณใส่กอร์ดอนไปด้วยก็ได้นะครับก็ได้นะมันไม่ได้แย่นะครับกอร์ดอนตัวฟรีครับแล้วก็เดือนนี้พาเลทคิงครับตัวละครที่เพิ่มของดรอปอุตะ2ตะลุงเพิ่ม3ชิ้น
5ดาวใหม่3ตัวเพิ่ม2ชิ้นนิกะ6ดาวบวกเพิ่ม2ชิ้นนิกะ6ดาวบวกเพิ่ม2ชิ้นแต่นิกะ6ดาวธรรมดามีแค่โอกาสเพิ่ม1ชิ้นเพราะงั้นถ้าหากคุณต้องการจะได้ของดรอปเพิ่มขึ้นคุณต้องอัพนิกะขึ้น6ดาวบวกนะครับมันถึงเพิ่มของดรอปได้2ชิ้นนะก็เหมือนบังคับว่าอยากเล่นง่ายเหรออัพขึ้นซะอัพขึ้นปุ๊บอัพลงไม่ได้ด้วยลำบากอีกแล้วก็มังโก้คู่หนวดขาวยามาโตะ5ดาว5ดาวบวกลูฟี่แจกฟรีก็เพิ่ม1ชิ้นนะครับนอกนั้นคือแค่มีโอกาส 75% 50% 10% นะครับในการเพิ่มของดรอป1ชิ้นนะพวกนี้คือแค่เพิ่มโอกาสดรอปแต่ด้านบนคือดรอป 100% นะครับแล้วก็ลูฟี่ตัวแจกฟรีตัวนี้ครับจะแจกในวันที่1นะครับเป็นลูฟี่แจกฟรีในวันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับแจกกัน15ตัวนะ15วันนะครับเป็นลูฟี่แบบการ์ดเกมเนาะเขาออกมาเพื่อโปรโมทการ์ดเกมของวันพีซนะครับหน้าตามันเลยแปลกๆนะเป็นรูปของการ์ดเกมนะครับคือดูภาพเต็มอะสวยนะแต่พอใส่ในเกมเนี่ยมันแปลกๆฮะลูฟี่เป็นแบบซุปเปอร์ไทแล้วก็ลาสแท็บนะครับกัปตันสีแดงเมื่อตายไวขึ้นทุกตัวเพิ่มโจมตีไป 4.5 เท่าแก้วฟ้า TND เป็นแก้วตรงสีของทีมแล้วก็เพิ่มดรอปเงินเพิ่มเวลมากขึ้น 1.2 เท่าพอจบด่านนะครับเพิ่มเวลเพิ่มเงินด้วยไม่แต่ก็คือลดเกราะทั้งหมดให้เหลือ 0.1 เทิร์นทำดาเมจสีแดง60เท่าลดคูลดาวน์มาตาสีแดงให้ได้1เทิร์นล้างเกราะลุ้ง6เทิร์นแล้วก็ทำให้รู้ตัวลูฟี่เองนั้นตีแบบทะลุเกราะนะครับซุปเปอร์ไทก็คือจะต้องมีเป็นกลุ่มหมวกฟางสัก2ตัวหรือผ่านไป5เทิร์นแล้วซิกยูก็คือจะบัฟโจมตีให้กับสีแดงนะครับ 2.25 เท่า1เทิร์นเปลี่ยนแก้วตัวเอลให้กลายเป็นแก้วสีแดงนะครับสกิลของลาสแท็บก็คือจะออกมาเมื่อเจอบอสแล้วก็ตัวลูฟี่นั้นจะต้องมีแก้วสีแดงหรือแก้วเทียนดีอยู่กับตัวนะครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีพื้นฐานบวก600นะครับหน้าตาในเกมธรรมดาโคตรเลยเอาตรงๆนะถ้าอยากจะให้ว้าวนะในเกมควรจะเอาไอแพดเนี่ยแดงๆอ่ะกรอบของการ์ดเนี่ยใส่มาด้วยมันจะดูโคตรเด่นเลยนะแต่พอในเกมมันเป็นแค่ลูฟี่ธรรมดานั่งดูกระจอกจังวะน่าจะใส่แบบเอฟเฟกต์ของการ์ดเกมเข้ามาด้วยมันจะโคตรแจ่มเลยนะปานุคอนของ PVP ทีมสีแดงนะครับทีมแดงเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วเลือดน้อยกว่า 50% ไม่ตายไวขึ้นนะครับแต่ก็คือสามารถทำดาเมจใส่1ตัวที่มีป้องกันสูงสุดได้แบบทะลุกรอบป้องกัน 1.1 เท่าและก็มีโอกาส 50% ติดเฮกหรือเร่งให้ตัวเองนะครับก็ธรรมดาฮะมันน่าจะว้ากว่านี้ตรงภาพในเกมอะผิดหวังนิดหนึ่งฮะโอเคประมาณนี้เนาะก็เป็นพาเลทคิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมแนะนำกันต่อพรุ่งนี้นะของทีมพาเลทคิงนะครับแล้วก็เควสของอุตะนะครับมันคือการลงด่านอะไรก็ได้ลงด่านอะไรก็ได้ครับให้ครบ30รอบแจกเป็นแท่งไฟให้65อันซึ่งแท่งไฟนี้เอาไว้อัพเวลนะครับแท่งไฟนี้อัพเวลได้เยอะนะมันคือแท่งไฟแบบใหญ่นะครับอันนี้เลยสมัยที่อีเวนต์มาเนี่ยมันดรอปโคตรยากเลยนะอันเนี้ยคือผมดรอปมาได้แค่10อันเองอะและนี่เขาแจกฟรีๆมาเลย 6-5 อันนะครับอัพเวลสบายเลยแท่งไฟเนาะแค่คุณผ่านด่านอะไรก็ได้30รอบนะครับก็แจกมาแล้วก็จะแจกตั้งแต่วันนี้4ทุ่มจนถึงวันที่17นะครับตุลาคม10โมงเช้านะแล้วก็PVP Grand Party ครับหรือ33นะครับได้มานะครับ33ของเดือนนะครับจะมาในวันที่4 10 โมงเช้าจนถึงวันที่
8 3ทุ่มนะครับก็เหมือนเดิมเลยชนะยิ่งมากของยิ่งดีชนะครบ15รอบได้เพชร50เม็ดค่าหัว3ล้านนะแต่เดือนนี้พิเศษหน่อยก็คือว่าจะมีการแจกกระโหลกของเตโซโล6ดาวบวกเดอะมูฟวี่ฟิล์มโกลจะแจกด้วยนะครับขอแค่คุณชนะได้ชนะ1รอบแจก1อันชนะ3รอบอีก1อันชนะ5รอบอีก1อันชนะ7รอบอีก1อันแล้วก็ชนะ9รอบอีก1อันเนาะก็คือว่าถ้าหากคุณต้องการจะหาเตโซโล6ดาวบวกคุณต้องชนะในกราฟพาร์ตี้หรือ33ให้ครบ9รอบขึ้นไปนะครับเน้นย้ำ9รอบขึ้นไปนะถึงจะหากระโหลกของเตโซโลได้ครบนะครับก็ยากไหมเหรมันก็อาศัยดวงแหละแต่ที่ผมเล่นมานะทุกเดือนเนี่ยมันก็ชนะได้แหละแค่9รอบเองถ้าหากเป็นแบบว่า10รอบ12รอบ15รอบอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ยากแต่แค่9รอบเนี่ยมันง่ายอยู่เนาะยังไงก็ทำได้อยู่แล้วสู้ๆครับ9รอบกระโหลกของเตโซโลครบ5อันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหากพลาดไปเนี่ยมันจะมีหาเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หาจากแกรนด์พาร์ตี้ครบ5อันเนาะผมกดดูภาพของเตโซโล6ดาวบวกไม่ได้ครับกดไปเกมเด้งมา2รอบแล้วเพราะงั้นดูแค่ภาพที่พอนะกดเข้าไปดูไม่ได้เกมเด้งน่าจะบั๊กอะนะแล้วก็มีเรือใหม่ครับเรือจะมาพรุ่งนี้10โมงเช้าเป็นเรือเวล12ของโบอาเอเนลแล้วก็ฟ็อกซี่นะครับโบอาสายธงปืนโจมตี 1.75 เท่าเลือด 1.4 เท่ากดเพอร์เฟกต์ง่ายขึ้นไม้ตายฮิวเลือด 10,000 แล้วก็ฮิวเลือด 5,000 ตอนจบเถอะนะครับโมดิฟาย4ดาวก็จะมีการไม้ตายของธงปืนไวขึ้น1เทิร์นmodify 5ดาวล้างลดค่าเชนทั้งหมดได้2เทิร์นนะครับเรือของเอเนลครับก็สีเหลืองสีฟ้าเพิ่มโจมตีไป 1.75 เท่าเพิ่มเลือดไป 1.4 เท่าฮิวเลือด 4,000 ตอนจบเทิร์นไม่ตายทำดาเมจ 56,560 ใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการล้างของเกราะผ่าครึ่งได้1เทิร์นด้วยแล้วก็ทำให้ทั้งหมดติดช็อตนะครับศัตรูทั้งหมดติดช็อตนั้น1เทิร์นนะครับ Modify 4ดาวสีเหลืองสีฟ้าไม่ตายไวขึ้น1เทิร์น Modify 5ดาวล้างช็อต1เทิร์นนะครับ Foxy ทั้งหมดนะครับเพิ่มโจมตีไป 1.5 เท่าแล้วก็โจมตีใส่พวกที่ถูกเพิ่มเทิร์นแรงขึ้น 1.25 เท่าเพิ่มดรอปเงิน2เท่าเพิ่มฟาร์มเวล1.3 เท่านะครับแล้วก็ modify 4ดาวกด perfect ง่ายขึ้น modify 5ดาวทำให้ไม่ตายไวขึ้นทั้งหมดนะครับ1เทิร์นนะประมาณนี้ครับยังไงก็แนะนำเป็นเรือฟรีแมรี่เรือเสียเพชรเอาเป็นเรือวานดำดีกว่านะครับฟรีแมรี่เสียเพชรวานดำดีกว่า2 3เล่มใหม่นี้นะแนะนำประมาณนี้ครับเพราะเจ้า Foxy เนี่ยฟ็อกซี่เวล10กับฟ็อกซี่เวล12มันดรอปเงินเท่ากันคือ2เท่าเนาะเพราะงั้นเราไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มก็ได้มันดรอปเงินเหมือนเดิมนะครับถ้าดรอปเงินเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเนี่ยยังพอน่าอัพหน่อยแต่นี่คือ2เท่าเท่าเดิมเนาะข่าวสายวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการจะหาไอดีดองเพชรราคาถูกๆครับสามารถติดต่อกันไปได้ครับกับคุณชาลินีนะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกับคุณทันเน่นะครับก็มี ID ดองเพชรหลายเกมนะวันพีซเทเชอร์คูปวันพีซเบลตี้ลัดหรือจะเป็นเกมพวกสลามหรือจะเป็นเกมพวก FGO มีหลายเกมเนาะติดต่อไปหาซื้อกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพิ่มกำลังใจให้ผมนะครับดีไหมฮะสวัสดีครับ